วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนไม่ไหวอาจารย์มอเกษตรเดือดโต้มหาลัยห้ามลาชื่อถอดกกต.ลั่นที่ตอนเป่านกหวีดไม่เห็นต้องขอจากกรณีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยไม่ยอมให้นิสิตทำกิจกรรมลงชื่อถอดถอนกกต.อ้างว่ากิจกรรมต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนดร.ชลิตาบันทุวงศ์รองหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอระบุว่าหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยส่งรปภ.จำนวนหนึ่งจำนวนมากกว่านิสิตที่ริเริ่มทำกิจกรรมมาประจำอยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรวมหนึ่งเพื่อห้ามไม่ให้นิสิตทำกิจกรรมนิสิตก็แยกย้ายมาที่ม้าหินอ่อนหน้าหอสมุดกลางและก็ถูกเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ตามมาไล่สุดท้ายนิสิตจึงระเหตุมาตั้งโต๊ะจริงๆก็คือตั้งพื้นเพราะไม่มีโต๊ะที่นอกรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณประตูพหลโยธินขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่ออยู่ค่ะและมีคนทยอยมาลงชื่อตลอดเหตุผลที่ทางเจ้าหน้าที่บอกแก่นิสิตถึงการไม่ยอมให้นิสิตทำกิจกรรมคือ 1. นิสิตไม่ได้ขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยก่อนสงสัยว่าถ้าขอจะได้รับอนุญาตไหมทั้งนี้ทรัพย์สินโต๊ะเก้าอี้ม้าหินอ่อนแม้แต่พื้นดินที่นิสิตยืนก็เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยดังนั้นจะต้องได้รับอนุญาตก่อนหรอนึกว่าเป็นของประชาชน 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกลางทางการเมืองจึงห้ามใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยแสดงออกทางการเมืองแล้วตอนเป่านกหวีดล่ะและยังไม่นับรวมว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองฝ่ายไหนแต่เป็นการเรียกร้องให้กกต.ทำงานอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อที่สังคมจะมีความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งและเพื่อประเทศไทยจะสามารถเดินต่อได้อย่างสันติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ